สิงคโปร์นะครับดินแดนเล็กๆที่มีขนาดเล็กกว่านครนิวยอร์กซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในเอเชียและยังติดอันดับต้นๆของโลกนะครับเรื่องราวของสิงคโปร์เนี่ยเป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับประเทศกาลังพัฒนาที่ต้องการก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยสิงคโปร์เริ่มต้นจากการเป็นเพียงแค่เมืองท่าการค้าในยุคอาณานิคมนะครับ แต่ภายในเวลาเพียง6ทศวรรษเนี่ยประเทศเล็กๆแห่งนี้ได้พลิกโฉมตัวเองจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ทั่วโลกต้องจับตามองความสำเร็จนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่เป็นผลมาจากการวางแผนอย่างรอบคอบและการดำเนินโนโยบายอย่างต่อเนื่องโดยภาคารเมืองที่ครองอำนาจมาตั้งแต่ได้รับเอกราชเรื่องาวของสิงคโปร์มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to g e e k Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทาาดนจากดนดนบล็อกนะครับอันนี้คือรายการกิ๊กสตอรี่นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องราวสตอรี่ที่น่าสนใจของประเทศสิงคโปร์กันนะครับมันเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าอะไรคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ประเทศสิงคโปร์เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีสิงคโปร์เองเนี่ยจะยังคงรักษาความรุ่งเรืองนี้ไว้ได้หรือไม่นะครับ เรื่องนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าเรามาลองย้อนดูจุดเริ่มต้นกันก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชในปี1965งกรอยิาลีกวนยูนะครับนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศและเหล่าคณะผู้นำเนี่ยก็ต่างคิดหนักเลยนะครับว่าพวกเขากําลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่สิงคโปร์เองเนี่ยไม่มีทรัพยายกรธรรมชาตินะครับพื้นที่ก็เล็กน้อยเพียงเท่านั้นแต่กลับมีประชากรที่ต้องการงานทําจํานวนมากนะครับ พวกเขาจึงตัดสินใจวางรากฐานที่สําคัญเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกข้อได้เปรียบที่สําคัญของสิงคโปร์ก็คือตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะครับประเทศนี้เนี่ยตั้งอยู่ณจุดยุทธศาสตร์นะครับที่เชื่อมต่อช่องแคบมาละกามหา,าสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้นะครับทำให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือที่สําคัญของภูมิภาคลีกวนยูและทีมงานเนี่ยจึงตัดสินใจใช้ประโยชน์จากจุดแข่งนี้นะครับ โดยในช่วงแรกเนี่ยพวกเขาโฟกัสการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและการสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับแต่ลีกวนยูเองเนี่ยมองการไกลกว่านั้นมากนะครับเขามองเห็นว่าภาคการผลิตเนี่ยเป็นเพียงก้าวแรกสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้นนะครับเขาจึงได้วางรากฐานสําคัญหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบการเงินและกฎหมายที่มีความมั่นคงการสร้างรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและปราศจากการคอร์รัปชัน การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกซึ่งเหล่านี้เองเนี่ยเป็นเหมือนเสาหลักที่ค้ำจุนความเจริญของสิงคโปร์มาจวบจนถึงทุกวันนี้นะครับและเมื่อถึงทศวรรษที่1980ลกอยีกวนยูเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่นะครับที่จะยกระดับเศรษฐกิจของสิงคโปร์ให้สูงขึ้นไปอีกนั่นก็คือการพัฒนาภาคการเงินให้เป็นแหล่งสร้างความมั่งคั่งหลักของประเทศนะครับ โดยเขาเองเนี่ยได้ศึกษาแนวทางจากประเทศที่ประสบความสําเร็จอย่างสหรัฐอเมริกาและสหรชาชอาณาจักรนะครับลีได้ตัดสินใจเปิดเสเรีอุตสาหกรรมบริการทางการเงินนะครับโดยผ่อนคลายกฎระเบียบที่เข้มงวดลงไปเพื่อดึงดูดนักลงทุนและสถาบันการเงินจากทั่วโลกผลของนโยบายนี้เองเนี่ยยังคงเห็นได้ชัดมาจวบจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะสิงคโปร์กลายเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติกว่า4,200แห่งนะครับ หนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ดึงดูดบริษัทเหล่านี้ก็คืออัตราภาษีที่ต่ำนะครับโดยอัตราภาษีนิติบุคคลของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่เพียงแค่17%และอาจลดลงเหลือ13.5%หรือต่ำกว่านั้นนะครับสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจบางประเภทซึ่งมันถือว่าต่ำมากๆนะครับเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆเมื่อโกะจกตรงนะครับขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งต่อจากลีกวนยูเขาก็ยังโฟกัสในการดึงดูดธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนในสิงคโปร์ ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เริ่มปรับทิศทางของประเทศให้มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้มากขึ้นนะครับโดยให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเติบโตของผู้ประกอบการชาวสิงคโปร์ต่อมาในปี2004นะครับลีเซียนลุงบุตรชายคนโตของลีกวนยูเนี่ยก็ได้ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเขามองเห็นว่าเพื่อรักษากระแสธุรกิจและความมั่งคั่งของประเทศ สิงคโปร์เนี่ยจำเป็นต้องเป็นมากกว่าแค่ศูนย์กลางฐานธุรกิจนะครับแต่ต้องเป็นสถานที่ที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวด้วยนะครับลีเซียนลุงเองเนี่ยจึงได้ผลักดันให้สิงคโปร์กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจด้วยนะครับนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับที่ทําให้สิงคโปร์ก้าวกระโดดขึ้นอีกครั้งประเทศได้เริ่มโครงการถมทะเลครั้งใหญ่นะครับตั้งแต่ทศวรรษที่1970และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่เหล่านี้เองเนี่ยไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยเพียงแค่อาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัยเพียงเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกนะครับซึ่งมันได้เปลี่ยนแปลงเลส้นขอบฟ้าของเมืองไปอย่างสิ้นเชิงนะครับหนึ่งในตัวอย่างที่สำคัญก็คือการนำการแข่งขันฟอร์มูล่าวันแบบไนส์เลสเข้ามาจัดในสิงคโปร์นะครับซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสิงคโปร์ ในฐานะเมืองที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวาไปทั่วทั้งโลกนอกจากนี้รัฐบาลยังตัดสินใจเปิดรับธุรกิจคาสิโนหรือที่พวกเขาเรียกอย่างสุภาพว่ารีสอร์ทแบบบูรณาการนะครับซึ่งมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างคาสิโนโรงแรมหรูศูนย์การประชุมและสถาบันเทิงเข้าไว้ด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าจังหวะเวลาของการเปลี่ยนแปลงนี้มันมาอย่างเหมาะเจาะนะครับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจีนและอินเดีย ทำให้สิงคโปร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการดึงดูดคนรวยที่สุดในภูมิภาคนะครับซึ่งสามารถมาเพลิดเพลินกับคาสิโนชีวิตยามราตรีและนําเงินมาฝากไว้ที่นี่ได้นะครับการผสมผสา,านะระหว่างความบันเทิงระดับโลกและระบบการเงินที่มั่นคงเนี่ยทำให้สิงคโปร์กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก ผลลับของการเปล um. ี่ยนแปลงเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนจากตัว wow. เลขทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามูลค่ารวมของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารการจัดการในสิงคโปร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก420,000ล้านดอลลาร์นะครับในช่วงเริ like ่มต้นของการดำรงตำแหน่งของลีเซียนลุงกลายมาเป็น3.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022นับเป็นการเติบโตที่น่าทึ่งกว่า8เท่านะครับในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตามนะครับความสําเร็จทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์เนี่ยมันก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันนะครับผู้นาของประเทศเนี่ยถูกมองว่ามีการจํากัดเสรีภาพของพลเมืองและสื่อมวลชนมากจนเกินไปนะครับลีกวนยูเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าเสรีภาพของสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยต้องอยู่ภายใต้ความจําเป็นสูงสุดของการรักษาสิงคโปร์ให้มีเสรีภาพซึ่งสะท้อนเห็นถึงแนวคิดที่ว่าเสถีภาพและความมั่นคงของประเทศเนี่ยสำคัญกว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับ ในช่วงการปกครองของรีกวนยูเนี่ยหนึ่งในข้อวิพากษ์วิจาร์หลักก็คือบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวนะครับในสิงคโปร์เองเนี่ยประชาชนรู้สึกกลัวที่จะวิพากษ์วิจาร์รัฐบาลอย่างเปิดเผยแม้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นในยุคหลังนะครับแต่รัฐบาลชุดต,ต่อมาเนี่ยก็ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าควบคุมสังคมอย่างเข้มงวดการประท้วงเนี่ยยังคงผิดกฎหมายเป็นส่วนใหญ่นะครับและมีข้อจํากัดมากมายในการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมือง อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลสิงคโปร์ก็ตระหนักดีว่าประชากรของประเทศเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความหลากหลายทางความคิดมากขึ้นและต้องการมีส่วนร,ร่วมในการกําหนดทิศทางของประเทศมากขึ้นในขณะเดียวกันสิงคโปร์ก็จาเป็นต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนื่องจากประเทศอื่นๆเนี่ยกำลังเรียนรู้จากโมเดลการเติบโตของสิงคโปร์และพยายามที่จะพัฒนาตัวเองตามนะครับนอกจากนี้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ย ก็กาลังกลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับประเทศเกาะขนาดเล็กอย่างสิงคโปร์นะครับซึ่งในบริบทนี้เองนะครับโรเลนส์ว่องเองเนี่ยกำลังก้าวขึ้นมารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสิงคโปร์วัองมีภูมิหลังที่แตกต่างจากผู้นําคนก่อนๆน,นะครับเพราะว่าตัวของวองเองเนี่ยเติบโตมากับบ้านที่เป็นสวัสดิการของรัฐนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับประชาชนทั่วไปมากกว่า วองเอกเนี่ยได้รับการยกย่องจากบทบาทในการเป็นผู้นำรับมือการระบาดของโควิด -19 ภายในประเทศนะครับและถูกมองว่าเป็นผู้นำที่เข้าถึงสามัญชนได้มากกว่าผู้นำคนก่อนๆวองได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของเขาสำหรับสิงคโปร์ไว้ว่าควรที่จะต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่ในวันนี้นะครับและเราควรยืนยันและเสริมสร้างสิ่งที่ทำงานได้ดีสำหรับสิงคโปร์คำพูดนี้เองเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะรักษาความต่อเนื่องของนโยบายที่ประสบความสำเร็จนะครับ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสสาหรับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความท้าทายใหม่ๆที่สิงคโปร์กาลังจะ,ะเผชิญแม้ว่าพรรค People's Action Party ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ครองอํานาจมาตั้งแต่สิงคโปร์ได้รับเอกราชเนี่ยก็ยังคงเป็นรัฐบาลที่ปกครองประเทศนะครับแต่ความนิยมของพรรคก็กําลังลดลงอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องนะครับ,นะรบนักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายคนเนี่ยคาดการณ์กันว่าจะมีการเล่นเกมการเมืองที่เข้มข้นมากขึ้นในปีต่อๆไปมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนนะครับ ซึ่งหมายความว่าว่องและพักของเขาจะต้องทํางานหนักขึ้นนะครับเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าการสั่งสมความมั่งคั่งของสิงคโปร์เนี่ยมันก็ได้นํามาซึ่งปัญหาใหม่ๆนะครับที่พวกเขาต้องจัดการทั้งราคาที่อยู่อาศัยในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมันทําให้ค่าของชีพสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับส่วนหนึ่งของโมเดลการเติบโตของสิงคโปร์ก็คือการดึงดูดแรงงานต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศนะครับ แต่าก,การไหลเข้ามาของแรงงานต่างชาติจํานวนมากเนี่ยก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนในท้องถิ่นนะครับว่าชาวต่างชาติเหล่านี้กําลังแย่งงานที่ดีไปมากจนเกินไปนะครับ เพราะว่าหากมองเพียงตัวเลขทางสถิติความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสิงคโปร์เนี่ยได้ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ความรู้สึกของประชาชนบางส่วนนะครับที่ยังคงรู้สึกว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันกำลังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยประชากรที่กำลังเข้าสู่วัยชราอย่างรวดเร็วก็เป็นอีกหนึ่งความาท้าทายที่สิงคโปร์ต้องเผชิญนะครับซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อการเติบโตของกำลังแรงงานและการใช้จ่ายของรัฐบาลในอนาคตอย่างแน่นอน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับความไม่พอใจของประชาชนในประเด็นต่างๆนะครับหรือการนำพาสิงคโปร์ให้พัฒนาต่อไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกงานของวงและทีมงานก็คือการรักษาความสำเร็จที่สิงคโปร์ได้มาด้วยความยากลำบากให้มันอยู่อย่างยั่งยืนนะครับพร้อมกับการปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายใหม่ๆในศตวรรษที่21แน่นอนว่าสิงคโปร์ยังคงเป็นแบบอย่างของความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะครับแต่พวกเขาก็กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่ต้องการการแก้ไขความสามารถในการปรับตัวและนวัตรกรรมที่เคยเป็นจุดแข็งของประเทศนี้เนี่ยก็จะถูกทดสอบอีกครั้งในทศวรรษข้างหน้านะครับและทั่วโลกเนี่ยกำลังจับตามองว่าสิงคโปร์จะสามารถรักษาตําแหน่งผู้นําทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตได้ต่อไปหรือไม่ในท้ายที่สุดเนี่ยความสําเร็จของสิงคโปร์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสูตรสาเร็จตา,ตายตัวนะครับแต่มันเกิดจากความสามารถในการมองการไกลความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ บทเรียนที่สําคัญที่สุดที่เราอาจได้รับจากเรื่องราวของสิงคโปร์ก็คือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันไม่ใช่การเดินตามรอยเท้าใครทั้งสิ้นนะครับแต่มันเป็นการค้นหาจุดแข็งของตัวเองและพัฒนามันอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสําหรับคนรุ่นต่อไปนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของความมั่งคั่งของสิงคโปร์ใน E ีีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line a d ที่ on, a, a, a d r a d o l A D T H A R A D H O L สามารถ Add เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ